สิ่งแรกที่ควรจะต้องทำหลังจากตื่นนอนคืออะไรสิ่งแรกที่เราควรต้องทำนะครับหลังจากตื่นนอนทันทีเนี่ยคืออะไรเพื่อที่ทำให้ร่างกายเนี่ยมันแก่ช้าทำให้ร่างกายเราเนี่ยมีสุขภาพที่สมบูรณ์นะครับอย่างนั้นก็คือเราต้องดื่มน้ำครับเป็นอย่างแรกเลยหลังที่เราตื่นรู้สึกตัวนะครับตื่นจากที่นอนมานะครับผมมี3เหตุผลนะครับที่จะอธิบายว่าทำไมเราควรจะต้องดื่มน้ำเป็นอย่างแรกนะครับเหตุผลข้อแรกก็คือร่างกายเนี่ยมันขาดน้ำครับผมในช่วงที่เรานอนเนี่ยเฉลี่ยวันนึงประมาณสัก8ชั่วโมงใช่ไหมครับช่วงนั้นเนี่ยเซลล์มันจะค่อยๆขับน้ำออกเอาน้ำไปใช้อย่างอื่นนะครับแล้วในช่วงที่เรานอนเนี่ยไม่มีใครหรอกที่ตื่นมาดื่มน้ำระหว่างนั้นนะครับเท่ากับว่าช่วงเวลาที่เรานอนเนี่ย8อาจจะมากกว่าคนอาจจะมากกว่านั้นนะไม่มีใครได้รับน้ำเข้าไปเลยไม่ได้รับน้ำเพิ่มเข้าไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเซลล์เนี่ยมันก็จะขาดน้ำแล้วลองนึกภาพว่า 70% เลยนะครับของร่างกายเนี่ยคือน้ำในสมองเนี่ยอาจจะมากหน่อยอยู่ที่90กว่าเปอร์เซ็นต์ในเลือดอาจจะมากน้อยลงมา80กว่าเปอร์เซ็นต์ในเซลล์มากน้อยลงมา60กว่าเปอร์เซ็นต์แต่โดยเฉลี่ยแล้วนะครับ2ใน3ของร่างกายเนี่ยมันคือน้ำนะครับแล้วน้ำเนี่ยมันมีหน้าที่นะครับมีผลต่อกระบวนการการทำงานต่างๆของเซลล์นะครับทั้งปฏิกิริยานะครับเคมีกระบวนการย่อยอาหารเมตาบอลิซึมนะครับการดูดซึมการขับถ่ายนะครับการสื่อการสื่อสารสื่อประสาทนะครับรวมถึงการส่งสารอาหารหรือว่านิวเทรียนนะครับในระหว่างเซลล์นะครับยกตัวอย่างนะให้เห็นภาพนะสมมตินะเราทอดไข่นะกระทะร้อนๆเลยนะไม่มีน้ำมันนะไม่ใส่น้ำมันตอกไข่ไปเสร็จปุ๊บสุกปุ๊บพลิกไปติดแมทหมดมันอาจจะสุกนะแต่ติดไหมอะไรเยอะแยะหมดนะมันอาจจะสุกได้นะแต่มันติดไหมหมดเลยยกตัวอย่างที่2นะครับให้เห็นภาพสมมติเราขับรถนะแบนยางแบนทั้ง4ล้อเลยนะมันขับได้มั้ยมันขับได้มันบดยางไปปับๆๆๆๆไปเรื่อยๆนะถึงที่หมายได้แต่มันลองนึกภาพว่ามันก็ไม่ได้ดีนะครับเนี่ยมันคือสาเหตุข้อแรกนะถ้าเกิดเซลล์เราเนี่ยมันเต่งตึงมันอวบอิ่มนะครับเต็มไปด้วยน้ํามันก็ทำให้การทำงานต่างๆนะครับที่มีผลทุกๆอย่างในร่างกายเนี่ยมันทำงานได้ดีแต่ลองนึกภาพอีกอันนึงเซลล์มันเหี่ยวๆมันย่อนๆมันยันยันมันก็การให้งานทำงานต่างๆนะมันติดๆขัดๆไปหมดนะครับถึงแม้มันจะทำได้นะแต่มันก็ไม่ค่อยดีเหตุผลข้อที่2นะครับก็คือมันจะไปกระตุ้นระบบขับถ่ายครับผมพอเรากินอาหารเข้าไปเนี่ยร่างกายเรานะครับเมื่อมีอาหารเข้าไปเนี่ยมันจะเกิดรีเฟล็กซ์อย่างหนึ่งที่เรียกว่าแกสโทรโคลิกรีเฟล็กซ์ถ้าใครอยากจะรู้รายละเอียดลึกๆ ก็ลองไปหาอ่านใน Google ลองไปดูใน YouTube ดูได้นะครับแต่สรุปให้ฟังง่ายๆก็คือว่าพอกระเพาะมันว่างใช่ไหมแล้วมันมีของอะไรก็แล้วแต่นะครับใส่เข้าไปในกระเพาะเนี่ยร่างกายมันจะส่งสัญญาณไปที่ลำไส้ใหญ่เนี่ยให้มีการบีบให้มีการขยับตัวนะครับเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเราเอาของเก่าเราเนี่ยออกไปนะครับลองนึกภาพว่าของใหม่จะเข้ามามันก็ต้องรู้กระตุ้นให้ของเก่าเนี่ยมันรู้สึกอยากจะออกไปนะครับแต่อันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องโรคลำไส้แปรปรวนโรคลำไส้อักเสบนะครับอันนี้คือกระบวนการที่เป็นปกตินะครับแต่ไอ้พวกโรคพวกนั้นเนี่ยมันเกิดจากความผิดปกติที่มันมีมากเกินไปนะฮะอันนี้คือกระตุ้นนิดๆหน่อยๆให้เรารู้สึกอยากจะอยากจะอุจจาระนะครับแล้วลองนึกภาพดูอีกอย่างนึงใครอยู่บ้านนะครับใครอยู่คอนโดใครอยู่หอพักเรากินอาหารอะไรก็แล้วแต่เสร็จปุ๊บเราห่อแล้วเราทำอะไรครับเราพยายามจะเอาออกไปจากห้องเราพยายามเอาออกไปจากบ้านเราคอนโดเราหอพักเราถูกไหมแล้วตัวเราเองล่ะอาหารที่กินมาเมื่อวานนะครับขนมอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างที่เรากินเข้าไปเนี่ยเรารับของดีเสร็จแล้วปุ๊บมันก็มีส่วนที่เราไม่ต้องการเราจะไม่อยากเอาออกจากบ้านเราออกจากร่างกายเราทุกๆวันหรอกนะครับเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมเลยนะครับไม่ได้นับเป็นแก้วไม่ได้นับเป็นลิตรตื่นนอนมาเสร็จปุ๊บรู้สึกตัวเสร็จปุ๊บอย่างแรกลุกจากที่นอนดื่มน้ำเปล่าจนกระทั่งอิ่มนะครับกินให้อิ่มนะเอาความรู้สึกของกระเพาะเป็นตัววัดพอกินอิ่มปุ๊บมันก็กินไม่ได้แล้วถูกไหมหลังจากนั้นปุ๊บนะภายในประมาณสักไม่เกิน5นาทีอ่ะผมไม่เคยจับเวลานะแป๊บนึงอ่ะเราจะรู้สึกเฮ้ยอยากจะเข้าห้องน้ำละหมดอื้อละแล้วก็ไปนั่งนะครับแล้วก็ปึ๊บออกมานะครับอันนี้คือเท่ากับว่าไอ้ของที่เมื่อวานเรากินมาเนี่ยมันก็เอาของดีมาหมดละนะครับและของเสียอ่ะออกไปนะครับขับออกทุกเช้าออกทุกวันไม่ต้องเก็บให้นานนะครับลองไปทำดูง่ายๆ
เหตุผลข้อที่3นะครับก็คือหลังจากที่เราดื่มน้ำเข้าไปเนี่ยมันจะกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยเรารู้สึกตื่นตัวนะครับใครไม่เคยลองนะครับหรืออาจจะเคยทำมาแล้วเนี่ยลองดูลองจับสังเกตร่างกายตัวเองรอบนึงนะครับอย่างส่วนตัวผมเองเนี่ยง่วงๆนะหรือตื่นมาปุ๊บพอดื่มน้ำเข้าไปปุ๊บเฮ้ยมันกลับไปนอนต่อไม่ได้ละนะครับแล้วอันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องเซอร์เคเดียนริทึมเกี่ยวกับเรื่องวัฏจักรชีวิตนะครับของเราด้วยนะคือเวลาตอนที่เราตอนกลางคืนเนี่ยไนท์ไทม์เนี่ยเราต้องนอนนะร่างกายต้องอยู่นิ่งนะเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอถ้าตอนเดย์ไทม์หรือว่าตอนพระอาทิตย์ขึ้นตอนกลางวันเนี่ยร่างกายมันต้องตื่นตัวมันต้องพร้อมที่จะทำกิจวัตรประจำวันของแต่ละคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราดื่มน้ำเข้าไปเนี่ยมันทำให้ร่างกายมันเหมือนมันสเฟรชอ่ะมันทำให้เราสดชื่นขึ้นมาพร้อมที่จะใช้ชีวิตพร้อมที่จะใช้ร่างกายพร้อมที่จะคิดพร้อมที่จะทำอะไรเนี่ยในแต่ละวันนะครับมันก็เป็นการปรับเลยเหมือนเป็นบันไดขั้นแรกขั้นบันไดขั้นแรกที่ทำให้ร่างกายเนี่ยมันเริ่มที่จะสตาร์ทจะทำงานทำกิจวัตรประจำวันในแต่ละวันของแต่ละคนได้ดีนะครับสุดท้ายนะครับก็อยากจะฝากเพื่อนๆนะครับที่อยากจะแก่ช้านะอยากจะชะลอวัยจะทำยังไงให้ร่างกายเนี่ยทำให้เซลล์เราเนี่ยมันมีสุขภาพที่สมบูรณ์ที่สุดเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันดีเจเนอเรทีฟหรือว่ามันเสื่อมถอยเนี่ยได้ช้าที่สุดนะครับอย่างแรกเลยง่ายๆเลยนะครับตื่นนอนมารู้สึกตัวมาเนี่ยให้ดื่มน้ำก่อนอย่างแรกเลยนะอย่าเพิ่งไปเปิดมือถืออย่าเพิ่งไปเปิดทีวีนะครับมาเช็คข่าวมาเช็คโซเชียลมีเดียนะครับยกเว้นถ้าเกิดว่าจะเปิดดูคลิปของ Wellness Hub นะครับอันนี้เราเล่นก็อย่าเพิ่งทำอะไรนะอย่าเพิ่งดูเช็คข่าวดูรูปเพื่อนอินไอจีอะไรก็แล้วแต่อย่างแรกเลยนะกั้นใจไว้ก่อนรู้สึกตัวปุ๊บนะดื่มน้ำก่อนเลยโดยที่เทคนิคส่วนตัวผมก็คือไม่นับแก้วไม่นับลิตรนับเอากระเพาะเป็นตัวหลักนะครับดื่มให้อิ่มพออิ่มเสร็จปุ๊บไปนั่งห้องน้ำไปอุจจาระไปอึแล้วหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราค่อยมาเริ่มกิจวัตรประจำวันเราจะเช็ค Facebook จะเซลฟี่จะเช็คข่าวเช็คหุ้นอะไรก็แล้วแต่นะครับก็สามารถทำได้เลยนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับคลิปนี้